ุณผู้ชมคะวันนี้ชวนคุณผู้ชมมาผ่อนคลายสมองกันนะคะก่อนหน้านี้นี่เราออกกำลังกายสมองกันไปเรียบร้อยแล้วมันฟิตเต็มที่แต่มันอาจจะมีความตึงเครียดเกิดขึ้นกับสมองก็ได้นะดังนั้นเราต้องผ่อนคลายสมองของเรารวมถึงหลายท่านสมองมีความตึงเครียดจากการทำงานหรือกิจกรรมต่างๆมาผ่อนคลายสมองกันนะพูดคุยกันค่ะกับดร.สุพัชราซิมเจริญนะคะผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาสมองค่ะสวัสดีค่ะเราคุยกันมาหลายครั้งละครั้งแรกๆเราคุยกันตั้งแต่เรื่องของการจะออกกำลังกายสมองมันต้องมีการวอร์มอัพแล้วก็ออกกำลังกายออกกำลังกายท่าต่างๆปุ๊บแม้สมองมันเกร็งมันต้องคิดว่ามันต้องขยับยังไงให้พัฒนาสมองขึ้นมาสองข้างมันเกิดความเครียดขึ้นมาก็ต้องผ่อนคลายสมองหลักของการผ่อนคลายสมองคืออะไรฮะก็คือเรากำลังดึงให้สมองเนี้ยเกิดสมาธิไม่คิดเรื่องอื่นพอไม่คิดเรื่องอื่นปุ๊บคลื่นสมองที่ดีๆจะเข้ามาเพราะว่าเวลาเราคิดเรื่องความเครียดมันจะมีคลื่นตัวนึงที่เราเรียกว่าคลื่นเบต้าซึ่งมีความถี่สูงมากเวลายิ่งเครียดยิ่งโกรธใครเนี่ยหน้าเราจะแดงขึ้นถูกไหมคะใช่ใช่โกรธแล้วหน้าแดงโอ้โหเลือดสูบฉีดนั่นก็มันก็จะเกิดคลื่นที่เป็นความถี่สูงมันส่งผลเสียต่อสมองอย่างมากสมองเขามีการวัดออกมาเป็นวิทยาศาสตร์ว่ามีคลื่นแบบนี้แบบนี้เรียกว่าอะไรบ้างใช่ค่ะถ้าเวลาเราเครียดมากๆหรือมันมีความวุ่นวายในสมองคิดเรื่องนู้นเรื่องนี้เรื่องนั้นหยุดไม่ได้มันจะอยากเยอะใช่ค่ะเส้นมันก็จะแรงมากส่งผลไม่ดีกับร่างกายคลื่นสมองนี่มันวัดออกมาเป็นเส้นใหญ่ๆๆใช่ค่ะเขาเข้าไปในเอาหัวเข้าไปวัดมันก็ได้ออกมาแล้วแล้วมันมีคลื่นแบบไหนอีกฮะที่มันมีตั้ง4คลื่นนะคะแต่นี้คลื่นตัวที่เราจะเบรกให้ลงเนี่ยเร็วที่สุดถ้าสมมติเร็วที่สุดก็คือการหลับเดต้าหลับเนี่ยเป็นการพักผ่อนสมองที่ดีที่สุดทำให้ความสงบเนี่ยมันเกิดขึ้นการจัดระบบระเบียบวิธีการคิดเวลาเราหลับปุ๊บคลื่นสมองมันไม่มารบกวนวิธีการคิดของเรามันก็จะหยุดนิ่งถูกไหมคะแล้วมันก็เกิดการเซตสมองตื่นขึ้นมาแล้วก็สดชื่น แล้วก็ทำงานใหม่ได้แต่ว่าถ้าสมมติว่ายังอยู่ในชีวิตประจำวันเรายังไม่หลับเราก็ต้องเบรกขึ้นก็คือความแรงของคลื่นเบต้าให้เปลี่ยนเป็นคลื่นอัลฟาที่มีระยะคลื่นห่างวิธีปรับคลื่นให้เป็นอัลฟามันคือคลื่นแห่งความรีแลกซ์ใช่ค่ะซึ่งเรามีท่าด้วยใช่ค่ะถ้าเราทำท่านี้แล้วก็พร้อมก่อนเข้าห้องเรียนหรือเข้าประชุมเพื่อจะรับเรื่องใหม่ๆเรียนรู้อะไรใหม่ๆควรจะทำให้สมองเราอยู่ในคลื่นนี้ใช่ค่ะงั้นท่าแรกเลยค่ะแล้วก็เอามือประสานกันนะคะนิ้วแตะกันเบาที่สุดดึงมาที่ระดับสะดือจัดสันหลังตัวเองทำไมต้องเป็นสะดือคะก็คือเป็นจุดศูนย์ถ่วงตรงกลางพอดีตัดเป็นเส้นตัดตรงนี้ค่ะจะได้บาลานซ์พอดีใช่ค่ะจากนั้นเราก็หายใจเข้าพร้อมกับกระตุ้นมือเบาๆแตะให้มันเคาะกันเงี้ยนะแต่เบามากไม่กระแทกไม่ออกแรงกระแทกเบามากแต่ว่าไม่ต้องตึงเครียดจนเกินไปใช่ผ่อนคลายอย่างเดียวผ่อนคลายแต่แค่พยายามดูว่าไม่ให้มันติดกันมากเกินไปซึ่งกลายเป็นก็มีสติไงดึงสติแปลว่าไอ้ที่เป็นลมป๊อกแป๊กป๊อกแป๊กป๊อกมันก็ถูกดึงมาอยู่ตรงนี้พอดึงมานี้คิดแค่เรื่องเดียวคิดเรื่องเดียวไอ้คลื่นสมองมันก็จะค่อยๆแบนลง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 มันก็เบรกตัวที่คลื่นแรงก็เบรกให้ลดอันนี้คือท่าหนึ่งท่าหนึ่งและอีกเห็นว่ามีสองท่าอีกท่าหนึ่งก็คือในเรื่องของการดันนะคะดันหายใจออกดันหายใจออกหูบหายใจเข้าอยู่ตรงศูนย์กลางกายเหมือนเดิมใช่ค่ะดันหายใจออกไม่ต้องแรงมากหายใจเข้าออกเราจะรู้สึกว่าแต่เราไม่สุดขนาดแปะอย่างนี้ถูกไหมฮะเราแค่ยังมันให้มันดันใช่ค่ะให้มันดันกันมีสักครู่มันจะมีตุบที่นิ้วใช่ใช่มันคือคลื่นใช่ค่ะมันคือคลื่นตัวที่ส่งผ่านที่ปลายนิ้วมือคือหมายถึงว่าในร่างกายเรามีคลื่นสมองคลื่นไฟฟ้าพอเรามาส่งผ่านกันคือการเชื่อมวงจรอะไรเงี้ยเหรอเชื่อมวงจรไฟฟ้าซึ่งมันทำให้ดึงสมองให้เราแบบอยู่ในคลื่นที่ดีด้วยใช่ค่ะลองไปฝึกกันดูนะคะวันนี้เราฝึกการผ่อนคลายสมองแล้วก็ปรับคลื่นสมองให้อยู่ในช่วงการเรียนรู้ที่ดีผ่อนคลายเขาเรียกว่าบรรยากาศชิลๆ2ท่าด้วยกันนะคะมีการประสานมือให้มันต้านกันนะคะหายใจเข้าหายใจออกก็แบออกหายใจเข้าก็หุบเข้ามานะคะส่วนอีกท่านึงก็เคาะให้เบาสัมผัสเบาๆหายใจเข้าออกเหมือนเดิมแต่ให้มันนิ่งขึ้นเรื่อยๆนะคะเอาละค่ะลองฝึกกันดูนะคะวันนี้ขอบคุณอาจารย์นะคะค่ะ